รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดอตอรอรสารัตนะอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบ,บันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆในแง่ของการเป็นประโยชน์และเป็นความร่วมมือทางด้านของการทูตแล้วจีนนี้ไม่เป็นรองใครเลยนะคะจีนใช้การทูตหลายรูปแบบมากค่ะเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์และก็สร้างมิตรไมตรีให้กับชาติต่างๆทั่วโลก เราได้ยินหลากหลายประเภทนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นไม่ใช่การทูตในเชิงของทางการไม่ว่าจะเป็นมีแพนด้าหรือว่ากีฬาปิงปองก็เคยถูกนํามาใช้ในยุคในสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ต้องจับจ้องมองเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการใช้ความร่วมมือที่จีนปักเป็นหงนำแล้วค่ะว่าจะเป็นผู้นำทางด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหลายและแนวโน้มก็กำลังจะพุ่งไปในทางนั้นมองจีนมุมใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทูตวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จีนใช้เชื่อมสัมพันธ์กับหลายชาติในโลกแต่วันนี้จะมาเจาะจงเป็นพิเศษว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับมิตรระหว่างไทยจีนอย่างไร และจีนใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนสองชาตินี้นะซึ่งเรามีความใกล้ชิดกันในเรื่องอื่นๆด้วยอยู่แล้วเนี่ยยังไงได้บ้างด้วยนะคะดรอ,อรสา,ารัตนอมรพิรมจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนจะมาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิษตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงเรื่องของการนิยามคําว่าการทูตวิทยาศาสตร์ อยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวพันยังไงกับการทูตและถูกนํามาใช้ยังไงสําหรับความร่วมมือระหว่างไทยจีนค่ะค่ะก็อย่างที่คุณโสภิตกิ่นไปนะคะว่าโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเครื่องมือที่เราเอามาใช้ผูกมิตรใช่ไหมคะสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศแต่และประเทศก็มีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาโลกยุคใหม่ค่ะก็หนีไม่พ้นนะคะที่จะต้องใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือทีนี้ถ้าตามนิยามของคําว่าการทูตวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถ แยกออกได้เป็น3มิติด้วยกันมิติแรกก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการกําหนดนโยบายทางการทูตยกตัวอย่างเช่น BRI ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินยุคแรกๆก็เรียกว่า One Belt One Road ใช่ไหมคะพอหลังๆเราก็เปลี่ยนคําเรียกว่าเป็น BRI นะคะคนไทยก็อาจจะคุ้นกับคําว่า1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative ในภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นตัวเต็ม ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนใช่ไหมคะที่อยากจะเชื่อมกับประเทศในแทบจะทั่วโลกแหละเพราะว่า BRI เนี่ยมันแตกได้เป็น6เส้นทางนะคะเส้นทางหนึ่งที่มาถึงเชื่อมกับบ้านเราด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งทางบกและทางทะเลก็เชื่อมกับไทยได้ทีนี้ในภายใต้กรอบใหญ่ของยุทธศาสตร์ BRI เนี่ยก็ ได้เอาเนื้อหาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ,ยเข้ามาใส่เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในเนื้อหาหรือว่าหนึ่งในเครื่องมือหลักในการส่งเสริมความร่วมมือโดยเขาก็จะมีเหมือนกรอบกรอบความร่วมมือหนึ่งเลยนะคะที่บอกว่าจะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาผลักดันความร่วมมือในกรอบยาไอคือมันเป็นชื่อเอกสารนะคะ<ม>ที่เล่ามเนี่ยเป็นชื่อเอกสารเลยจะมีการส่งเรื่องของนักวิชาการนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะเข้าไปเนี่ยเพื่อ แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของ b r i รวมทั้งมีการสร้างศูนย์ถ่ายทอดและถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างกันแล้วก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียกว่าเหมือนเป็นรีซอสอะค่ะคือเขาก็มองมองเรื่ององค์ความรู้เนี่ยเป็นรีซอสแบบหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีการแบ่งปันในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไทยกับจีนเนี่ยมีมีความใกล้ชิด แน่นแฟ้นกันมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งที่เห็นได้ชัดประเด็นหนึ่งก็คือการที่ไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในในในยุคก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นกระทรวงอวนะคะมีการส่งทูตวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิย์ในการที่จะไปทํางานประจําอยู่ที่กรุงปักกิ่งเรียกว่าเป็นทูตทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อไปประจําอยู่ที่สถานทูตในประเทศต่าง ไม่ได้มีเฉพาะแค่สั่งประเทศจีนแต่ว่าจีนนี่ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นชัดแล้วมีทูตฐานโบกฐานเรือฐานอากาศแล้วก็มีทูตพาณิชย์ใช่ไหมแล้วก็จะมีทูตทางด้านของวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยถูกต้องค่ะก็คือเราจะมีหลายๆทูตใช่ไหมคะที่เป็นประจำอยู่ในสถานทูตสถานเอกอัครทูตทีนี้ความพิเศษเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ละค่ะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยค่ะมีทูตวิทยาศาสตร์อยู่แค่ส3สสานักงาน ที่ทจีนหนึ่งแลวที่ไหนคะมีที่ดีซีสหรัฐนะคะแล้วก็กรุงบัตเซลค่ะอ๋อเบลเยียมเบลเยียมมีแค่นี้ค่ะก็คือกรุงบัตเซลดูแลยุโรปทั้งหมดอ,มอที่ดีซีก็คือดูแลอเมริกาและภาคพื้นทวีปอเมริกาใช่ไหมคะ,คะส่วนที่ประจําอยู่ที่จีนเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าให้ดูแลประเทศจีนทั้งประเทศรวมทั้งเอเชียตะวันออกด้วยก็คืออาจจะรวมญี่ปุน่นหรือว่าเกาหลีอะไรแบบนี้นะคะ แต่โอเคแหละแค่นั้นนาทีนี้ภารกิจที่ทําเฉพาะประเทศจีนก็ท่าน,นทูตก็ไม,ไ,ไม่ไหวแล้วท่านทูตคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะคะ,คะก็อันนี้เป็นเป็นกรณีตัวอย่างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศจีนเองก็ได้ส่งทูตที่เป็นทูตวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประจําที่ประเทศไทยด้วยแต่โอเคแหละประเทศจีนเขาส่งไปหลายประเทศมากกว่าถ้าเทียบกันนะคะเพราะไทยเนี่ยมีแค่สามีแค่สานักงานแต่ของจีนเนี่ยเขาก็มีส่งมากับไทยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามีข้อต่อ ที่ทำงานเรื่องเดียวกันตรงกับข้อต่อไม่ต้องไปผ่านกระทรวงต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยทุกทุกความร่วมมือแล้วกันทุกกรอบถ้าเกิดเราไม่มีทูตทางด้านนั้นโดยตรงก็คือไม่มีทูตพาณิชไม่มีทูตเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องผ่านกอตอก็คือกระทรวงต่างประเทศจะเหมือนเป็นประตูหน้าต่างที่รับงานทั้งหมดมใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเรามีทูตวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพราะนั้นเราจะมีคนที่พูดภาษาวิทยาศาสตร์ หรือว่าดูแลหน่วยงานที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของกระทรวงวิทย์เนี่ยไปเพื่อที่จะเจราจาหาความร่วมมือหรือว่าค้นหาหน่วยงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนอื่นมาเป็นเอเจนซี่ค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าในเชิงของทางการทูตหรือว่างานสําคัญของในนามประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานไหนแนวทางไหนหรือนโยบายไหนเนี่ยจะถูกเน้นให้ความสําคัญเป็นพิเศษหรือไม่ก็ต้องไปดูส่วนหนึ่งคือการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลในกรณีนี้ก็คือท่านเอกอัครราชทูตหรือท่านทูตประจําฝ่ายต่าง นั่นเองค่ะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เรียนไปที่คุณหมิงมาเนี่ยนะคะที่อยู่หนานเนี่ยก็พบว่าที่นั่นก็มีผู้ที่จะดูแลงานทางด้านของความมั่นคงเป็นพิเศษด้วยซึ่งเป็นกรณีเฉพาะที่ไม่ได้แปลว่ามีอยู่ในทุกสถานกงศุนหรือสถานเอกอัครราชทูตก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องต่างๆหรือมีประเด็นเรื่องนั้นๆที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษก็จะมีผู้รับผิดชอบในเฉพาะด้านเข้าไปเป็นต้นแต่ด้านวิทยาศาสตร์นี่เป็นความร่วมมือในเชิงเชิงบวก ชิงของกันส่งเสริมกันละกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะเมื่อวิทยาศาสตร์ถูกกำหนดเป็นเนื้อหาในเชิงนโยบายทางการทูตด,ด้วยเลยเนี่ยมันจะมีกรอบที่ชัดเจนขึ้นมีผู้ดูแลชัดเจนขึ้นซึ่งถ้าสำหรับของจีน BRI คือตัวอย่างที่จีนใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อในแล้วก็ส่งกระจายไปอย่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่แถบเส้นทางที่เขาวางเอาไว้ว่าหนึ่งในความร่วมมือนั้นและการพัฒนาร่วมกันคือวิทยาศาสตร์ ใช่ค่ะนี่คือแบบที่หนึ่งใช่ค่ะในมิติที่สองก็คือเรื่องของการใช้การทูดมารับใช้วิทยาศาสตร์ เมื่อเรามีความสัมพันธ์อันดีอันนี้อาจจะเชื่อมโยงไปกับตอนที่แล้วใช่ไหมคะตอนที่เราพูดถึงวิทย,ทยาโลกาพิวัต์ใช่ไหมคะเรามีการพูดถึงว่าจีนก็ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสัมพัฐฐฐฐนธภาพอันดีต่อกันใช่ไหมคะเราเป็นมิตรกันเนี่ยเหมือนเรามีเพื่อนข้างบ้านนะคะหรือเพื่อนที่เราวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคนจีนจะเรียกว่ากุยมี่นะคะกุยมี่ก็คือเหมือนเป็นสีปึกตั้งแต่เด็กเเีียถ้ารารมกมกกุลัษณ เรามีอะไรเราอยากแบ่งไหมคะคุณสุพิษใช่ใช่ไหมียยกจะนึกถึงอ่าเรามีขนมอะไรสักอย่างที่มันอร่อยออร่อยเนี่ยหรือเรามีกอนดอมสักตัวที่โอ้โหมันเป็นซีรีส์รุ่นใหม่เราก็จะอยากแบ่งให้เพื่อน สัมพันธภาพที่ดีเนี่ยก็จะนําไปสู่การแชร์ลิงหรือการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันอาจจะเป็นเอ็กซ์คลูซีก็ได้นะคะมันอาจจะพิเศษก็ได้ที่เราไม่แบ่งให้กับชาติอื่นถ้าให้ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดสําหรับการนิยามในกรอบที่บอกว่าใช้การทูตรับใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยพูดถึงแล้วนึกถึงกรณีไหนคะ คือกรณีของสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านเสด็จเยือนจีนถึง50ครั้งนะคะทุกๆครั้งที่ท่านเสด็จเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็จะไปเยือนสถานที่ต่างๆ แต่ตามข่าวที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไปเยือนที่มันเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมคะไปเยือนกำแพงเมืองจีนหรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งที่ไม่เป็นข่าวก็คือท่านเนี่ยเสด็จเยือนสถา,นนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนนะคะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของจีนเนี่ยที่ดูแลเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตผลงานต่างๆเรียกว่าเป็นติ้งแทงแล้วก็เป็นมันสมองทางด้าน,านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนมีสถาบันวิจัยในสังกัดเนี่ยถึง104แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาถึง12สาขามีมหาวิทยาลัยสังกัดอีก3แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันสมองสําคัญเลยนะคะของจีนที่ดูแลเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพสเด็จเยือนจีนเนี่ยท่านก็จะมีอันเจนดาเนาะเขาเรียกว่า หมายกํกากหนดการมีหมายกาหนดการของท่านเนี่ยที่นอกจากไปดูงานทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปดูเรื่องวิทยาศาสตร์แทบจะทุกครั้งนะคะซึ่งการไปดูงานทางด้านของวิทยาศาสตร์ที่เสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็รับฟังการบรรยายแล้วก็ติดตามความก้าวหน้านเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อจะเชื่อมต่อให้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยใช่ค่ะ เพราะว่าท่านเองอ่ะท่านก็ได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์นะคะในโอกาส70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีส6 2พันอันนี้เป็นการการันตีอันหนึ่งว่าสมเด็จพระเทพในสายตาของจีนเนี่ยถือว่ามีความใกล้ชิด เวลาเรามีเพื่อนซีเนี่ยเราก็มักจะเอาอะไรที่เราไม่ค่อยแบ่งคนอื่นให้เขาดูใช่ไหมคะอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่มันล้ำๆเนาะเราก็ต้องเก็บไว้ให้กับเพื่อนสนิทเราดูนะคะเพราะฉะนั้นสมเด็จพระเทพก็ได้สิทธิพิเศษอันนี้นะคะในการที่จะไปดูหลายๆอย่างที่จีนอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้กับประเทศอื่นได้ดูเป็นการทั่วไปถูกต้องอค่ะ,คะต้องเรียกว่าสิ่งนี้คือการทูตมาก่อนและว,วิทยาศาสตร์ตามมาทีหลังซึ่งเป็นส่วนที่แถมเติมไป แต่ว่าถ้าเป็นนิยามแบบแรกที่บอกว่าใช้วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดนโยบายทางการทูตอันนั้นวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในเนื้อของการทูตของกระทรวงการต่างประเทศของนโยบายระดับชาติไปเลยถ,ถูกไหมคะถูกต้องค่ะ,คะทีนี้พูดถึงความพิเศษเนาะก็อยากจะขยายความให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างนะคะว่ามันพิเศษยังไงครั้งที่แล้วเรามีการพูดถึงดวงอาทิตย์จำลองที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยดวงอาทิตย์จำลองหรือว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นะคะที่ไทยกับจีนมีความร่วมมือกันเนี่ยเรามีชื่อโครงการนะคะว่า ะะไทยโทคาแมกหนึ่งะคะซึ่งมันเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของประเทศไทยแต่ว่าไทยเราได้รับการถ่ายโอนมาจากจีนย้อนกลับไปมิติแรกที่เมื่อกี้เราบอกใช่ไหมคะว่า under BRI เนี่ยมีหนึ่งในนั้นคือเรื่องการถ่ายท่อและถ่ายโอนเทคโนโลยีพูดง่ายก็คือมันก็โอนมาล้เป็นของไทยไปล้ใช่ะคะ่ะ,คะฟังว่าฟิวชันฟังว่านิวเคลียร์น่ากลัวไหมคะ ใช่ตอนนี้การรับรู้ของคนโดยทั่วไปเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ล่าสุดนี่กำลังเป็นความบั่นวิตกแม้กระทั่งจีนเองก็ส่งสัญญ,ญาณมาคือการที่ญี่ปุ่นยินยอมให้มีการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นห่วงใยว่าสารปนเปื้อนตัวนั้นมันจะเป็นอันตรายมันจะ ปะปนอยู่ในทะเลในน้ําไม่ว่าจะเป็นเกลือสัตว์น้ําหรืออะไรทั้งหลายหลายชาติที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลญี่ปุ่นก็เป็นห่วงรวมทั้งจีนกาลังประกาศแบนอยู่ใช่ค่ะดังนั้นในความรับรู้คําว่านิวเคลียร์เนี่ยไม่เป็นมิตรน่ากลัวไม่เป็นมิตรแต่จริงๆเจ้าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันอันเนี้ยค่ะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นพลังงานสะอาดประเภทหนึ่งเพราะว่าไอเจ้าสารกำมะตะรังสีที่มันปล่อยออกมาจากไอเครื่องเนี้ยค่ะมันมีปริมาณที่น้อยแบบน้อยมากๆเลยเขาบอกว่าชนิดที่แม้แต่ทําให้กระดาษทะลุย่ะค เพราะฉะนั้นมันก็เลยกึ่งๆว่าเหมือนเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะมันก็เลยถูกนิยามได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดได้ในอนาคตค่ะอาจจะต้องขอให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นดวงอาทิตย์ประดิษ์ดวงอาทิตย์จำลองเนี่ยคือมีความคาดหวังเรื่องของพลังงานหรือว่าสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกับเรื่องของการทํางานของดวงอาทิตย์ จริงๆพลังงานในเชิงนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าพลังงานที่มันถูกปล่อยออกมามันน้อยมากทําให้กระดาษทะลุยังไม่ได้เลยมันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวไหมคะคือเจ้านิวเคลียร์ฟิวชันอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาฟิวชันนะคะก็คือเกิดการชนกันของไอโซโทปของไฮโดรเจนนะคะเหมือนมันเป็นการปล่อยพลังงานแบบหนึ่งนะคะแล้วตัวไฮโดรเจนอันนี้ค่ะมันสามารถที่จะปล่อยรังสีแล้วก็สร้างความร้อนขึ้นมาอันนี้แหละค่ะพลังงานความร้อนอันนี้แหละ ที่มันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟิวชันแล้วสามารถเอามาแปลงเป็นไฟฟ้าได้แล้วอย่าลืมว่าทุกวันนี้เรากำลังจะมุ่งไปสู่ยุค EV ทุกอย่างจะต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าที่ผ่านมาโลกของเราเนี่ยเราใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักอันนี้เป็นหนึ่งในพลังงานแห่งอนาคตนะคะซึ่งไทยเนี่ยก็ถือว่ามีความพิเศษตรงนี้แล้วค่ะที่ได้รับการถ่ายทอด คือตอนนี้ไม่ใช่แค่ถ่ายทอดแล้วเนาะเพราะมันยกมาทั้งเครื่องเลยองค์สมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จไปเปิดไปกดปุ่มอันเจ้าเครื่องเนี้ยเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเทคโนโลยีอันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันฟิสิก์ของที่เหอเฟยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทยเรานะคะเห็นไหมคะว่าองค์สมเด็จพระเทพเหมือนเป็นคนต้นเรื่องไปเปิดงานไว้แต่เราก็จะมีหน่วยงานที่ต้องมอันสนองทำงานตามที่ท่านไปเปิดงานไว ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเออมันพิเศษจริงๆมันมีความร่วมมือระหว่างกันด้วยแทรกนี้ใช่ค่ะนี่คือแบบที่2การทูตที่ไปรับใช้วิทยาศาสตร์ส่วนมิติที่3ก็คือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เอาไปรับใช้การทูตต้องให้แต่ช่วยขยายความละถ้าเกิดว่าเรามีของดีๆสักชิ้นหนึ่งเราจะให้คนอื่นคนนั้นต้องพิเศษไหมคะแน่นอนใช่ไหมหถ้าเราไม่ซีกันจริงเราก็ไม่ให้เขา ถูกไหม,มและการให้เขาก็เป็นการบ่งบอกว่าเราซีกับเขาด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีที่มีความพิเศษหรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดค้นพัฒนาต่างๆหรืออย่างใกล้ตัวที่เราคุ้นเคยเห็นข่าวอยู่บ่อยคือรถไฟความเร็วสูงจีนเนี่ยมีความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงกับหลายๆประเทศไม่ใช่เพียงประเทศไทยใช่ไหมคะมีลาวท้าในอาเซียนก็ยังมีอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะเสร็จก่อนไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็มองว่ารถไฟความเร็วสูงที่ตัวเองเรียนรู้จากตะวันตกและพัฒนาจนตัวเเเเออองงงป็นนจ้าขขทคโโลยี เขาได้แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะแบ่งปันคนอื่นเพราะนั้นก็คือการเอานวัตกรรมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะที่เป็นเอกซ์คลูซีฟใหม่ๆหรือขั้นสูงเนี่ยเอาไปแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อผูกมิตรเพื่อสร้างพวกพ้องเพื่อเอาไปจับมือเพื่อให้ได้ความร่วมมือกับมิตรประเทศใหม่ๆมเพราะนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อไปรับใช้การทูตค่ะ ก็คือเป็นตัวกระชับความสัมพันธ์ให้มันใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นแต่กรณีตัวอย่างของรถไฟความเร็วสูงอ่ะต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของโครงการเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังมีข้อถกเถียงกันอยู่เนื่องจากว่าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มามันก็มีเงื่อนไขเรื่องของการค้าการลงทุนการซื้อขายแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอย่างเช่นของลาวเนี้ยจีนก็ลงทุนมากเป็นสัดส่วนที่มากกว่าจะได้สิทธิพิเศษหรือสิิททธปรระโยชนนน์ใงงงขอกาลุ ตาม2เส้นทางรถไฟด้วยส่วนกรณีของไทยที่ล่าช้าเนี่ยก็เนื่องจากดีลของการจะให้เงินกู้มันยังไม่ลงตัวกันและท้ายที่สุดก็ตัดสินใจว่าไทยก็เป็นฝ่ายลงทุนร้อเซซึ่งเงอนไขไม่เหมือนกันในผู้ในมาใน3รูปแบบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่ามันถูกส่งผ่านมาจากจีนะจีนให้ไทยเนาะค่ะออแต่เวาลารับเนี่ยมันต้องมีทั้งรับและเป็นผู้ให้ใช่ไหมไทยเ,ทเคยมีลักษณะอกันให้กับจีนบ้างไหมมีค่ะ,คะ คือก่อนที่จีนจะก้าวขึ้นมาผง,งาดเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันโดยเฉพาะยุคแรกๆยุคก,ก่อนที่จีนจะปฏิรูปและเปิดประเทศใช่ไหมคะโอ้ตอนนั้นสังคมจีนก็เรียกว่ายาักจนนะคะเพิ่งจะหลุดพ้นจากการปฏิวัติวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ท่านตั้งเสี่ยวผิงก็ขึ้นมาแล้วก็มีการประกาศนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนั่นหมายความว่าเขาจะเปิดประตูให้ ต่างชาติเข้ามาหรือว่ารับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องของนโยบาย4ทันสมัยใช่ไหมคะหนึ่งในความสนสมัยนั้นก็คือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะว่าจีนเองเนี่ยตัวเองไม่มีไม่มีองค์ความรู้ของตัวเองก็ต้องยอมเปิดประตูให้ต่างชาติเนี่ยได้เข้ามาซึ่งเราก็จะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นชาติแรกนะคะที่เข้าไปจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างชาติหมายเลข0 0 0ย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือบริษัทกลุ่มเจียไต ถูกต้องค่ะซึ่งก็คือเครือซีีในปัจจุบันนะคะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆถ้าบ้านเราอาจจะดูว่าเป็นเบสิกใช่ไหมบ้านเราบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมของรมเกษตรกรรมนะจีนก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแต่เกษตรกรรมแบบยุคเก่าอยู่ในในตอนนั้นในตอนนั้นก็คือประมาณปี1978ตอนนั้นนะคะมีบริษัทต่างชาติรายแรกก็คือเครือ CP นะคะที่เข้าไปลงทุนนะคะจดทะเบียน นะคะแล้วก็นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของการเกษตรเข้าไปเรื่องง่ายๆนี่แหละค่ะเรื่องปุ๋ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าลืมว่าสังคมจีนเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ที่สุดคะปากท้องเรื่องการกินเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็จีเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากใช่ค่ะแล้วเรื่องกินเนี่โอ้โหถ้าแค่คน ไม่อิ่มเนี่ยมีปัญหาปากท้องเนี่ยก็จะนําไปสู่กรียุคต่างๆใช่ไหมคะนี่ประวัติศาสตร์เราก็เห็นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆทางหน้างานเกษตรเข้าไปที่อาศัยเพราะอะไรคะหนึ่งต้องปลูกให้ได้หรือปลูกหรือเลี้ยงให้ได้ปริมาณมากๆถูกไหมคะในเวลาอัน,อน,นสั้น,นๆให้รว,ร,วรวดเร็วเพื่อรองรับกับประชากรจีนที่มีความต้องการบริโภคสูงมาก ะะแล้วก็ทำยังไงให้มันสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างอาหารหรือสร้างอะไรที่มันเป็นเรื่องของการกินการใช้เนี่ยนะคะให้มัน ตอ,อบรับกับประชากรได้เร็วๆและยิ่งจีนเปิดประเทศการเปิดประเทศก็แปลว่าการพัฒนาจะก้าวไปอย่างรวดเร็วด้วยดังนั้นก็ยิ่งต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเพื่อรองรับการพัฒนาอันรวดเร็วของจีนค่ะนะคะมันก็เป็นการวางรากในตอนยุคต้นใช่ในยุคต้นซึ่งเรื่องกินเรื่องใหญ่่คะ,คะเพราะฉะนั้นการ,กรเกษตรที่เข้าไปเนี่ยถือว่าวางรากฐานให้ประเทศจีนเลยนะคะทำให้จีนเองอ่ะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ก็เรื่องีของไทยก็เหมือนกันทุกวันนี้เท่าเรียนรู้กับจีนสิ่งสาคัญนั<ๆ>่นก็คือเราไม่ต้้อออองงเเเรริ่่่มมตนนจจาากคคคะหืืโท ที่ว่าเนี่ยโอ้ถ้าเราไปนั่งคิดวิจัยคงอีก10ปีไม่รู้จะได้ไได้หรือเปล่าใช่ไหมคะหรือลถไฟความเร็วสูงรอเราคิดเองพัฒนาเองก็คงช้านะคะเพราะนั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันทําให้จีนเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงทางด้านอาหารได้ให้กับประเทศใหญ่อย่างจีนนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ธุรกิจของ CP ในจีเนี่ยก็แตกขยายไปทุกๆเครือข่ายทุกๆแขนงค่ะเอ๊ะทำไมมันกลับกันว่าของเขารับของเราไปในช่วงต้นในช่วงเขาเพิ่งเริ่มพัฒนา มาถึงตอนนี้เรานี่กลายเป็นผู้รับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก้าวกระโดดได้เร็วมากในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาถูกต้องค่ะ<อ>ซึ่งคีย์เวิร์ดอันนึงก็คือ C&D n เหมือนกันนะคะ Copy and Development <S <S 2> <S 2> จีนเป็นชาติที่รักการเรียนรู้ค่ะเราก็เคยคุยมาหลายตอนเนาะว่าด้วยเรื่องของการเรียนของคนจีนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะสำคัญเลยคือคนจีนเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบเรียนรู้ชอบจดบันทึกชอบวิจัยชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆสี่สิ่งประดิษฐ สำคัญของโลกเนี่ยก็อยู่ที่จีนมาจากจีน <S <S มาจากจีนคะ่ะเพราะฉะนั้นจีนเป็นชาติที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นและแก้ไขปัญหาสถานีโทรทัศน์ cct ของจีนเนี่ยมีอยู่ช่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมันเป็นช่องการเกษตรและชนบทมันมีหลายรายการค่ะที่ว่าด้วยเรื่อง อาจจะเป็นตัวนักวิจัยในท้องถิ่นก็ดีหรือว่าแม้แต่เกษตรกรเองอะนะคะที่พยายามคิดค้นเลี้ยงไก่อย่างไงให้ได้ผลผลิตสูงให้ได้ผลผลิตสูงม,มีเลี้ยงแม้กระทั่งไส้เดือนค่ะเพราะไส้เดือนเอาไปเอาไปเลี้ยงอย่างอื่นได้อีกใช,ใช่ไหมคะเลี้ยงปลาเลี้ยงน่นเลี้ยงนี่คล็ดวิชาของการทาเกษตรบ้างกันเถอะเราไม่ต้องคุยโวโอโอ,อวดว่าจีนมีนวัตรกรรมอะไรยิ่งใหญ่นะคะแต่เอาเรื่องเล็กๆเ,เลยเป็นเรื่องตักท้องง,ง่ายๆคะ่ะคนจีนก็เป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักวิจัย ทำยังไงให้ผลิตเอเ้นฟองเต้าหู้เนี่ยให้มันได้เวลารวดเร็วแล้วต้องอร่อยด้วยเห็นไหมคะว่าทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพและความอร่อยเนี่ยเวลาจีนเขาจะประดิษฐ์เขาก็คิดให้ครบค่ะเขาก็ไม่ได้คิดแค่เรื่องง่าย,ายๆว่าเออทำให้มันเร็วเพราะนั้นตอนนี้เราต้องมองจีนใหม่ตอบคำถามที่คุณโสภิตถามว่าเอ้ทำไมมันพัฒนาเร็วะนะคะเนี่ยค่ะมันอยู่ใน d n a ค่ะแล้วมันมันเริ่มจากจุดเล็กๆเรื่องง,ง่ายๆเรื่องใกล้ตัวด้วยไม่ใช่ว่าจีนจะไปอวกาศหรือว่าไปจักรวาลอย่างเดียวค่ะ แต่ว่าในด้านหนึ่งก็ปลี่ยนเดเวล็อปเมนต์เนี่ยนะในแง่ของการ Co p ปหรือว่าการลอกเลียนแบบก็เคยสร้างปัญหามามากมายจากนิสัยของการที่ Copy ้แล้วก็ไปขายชิงตัดหน้ากับเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะไทยเองเราเคยเจ็บช้ำนะคะอย่างเช่นเครือ s อ g ซีซีเมนไทยในยุคอดีตเนี่ยกระเบื้องคอตโต้เนี่ยเคยจะเอาไปวางตลาดแล้วจะไปหาลูลกตลาดใหม่ในจีนปรากฏว่าเข้าไปหลายครั้งมากต้องถอยร่นกลับมาไม่เป็นกระบวนเพราะว่าพอมีโลโก้ใหม่มีลายใหม่เข้าไปวางตลาดได้แค่ไม่ถึงสัปดาห์สัปดาหถัดไป การบื้องจีนก็ขึ้นมาตีตลาดทันทีเลยะจนตอนนี้ SCG เข้าไปก็เรียกว่าย้ายลายไม่ได้ไปแข่งในเชิงผลผลิตแล้วแต่จะไปเป็นกลุ่มของผู้ค้าข้าวหรือเป็นผู้ค้าคนกลางมันมีทั้งมุมบวกและมุมที่อาจจะไม่เป็นที่ชอบใจนักเรื่องของการก๊อปเปียนเดเวล็อปเมนต์แต่เราจะเห็นลักษณะเด่นของความเป็นจีนในมิตินี้ซึ่งต้องมองอย่างจับจ้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายุคหลังเนี่ยก็จะนํามาสู่การ พัฒนาต่อยอดไปจากของเดิมอย่างเด่นชัดแล้วน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมในหลายกรณีด้วยใช่ค่ะเมื่อสักครู่คนสุพิษพูดเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างอันหนึ่งก็คือความเร็วค่ะคือจีนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่า Copy and Development ใช่ไ <c> ห <oughs> มแต่ Copy and Development เร็วๆด้วยและราคาถูกกว่าก็เลยแข่งขันนี้แง่ของการตลาดได้ใช่ค่ะเพราะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากจีนได้ค่ะความเก่งหรือว่า การสร้างประโยชน์เนี่ยถ้ามันมาช้าเกินไปมันก็ไม่ทันเวลามันก็ไม่ทันเวลาเร็วถูกและแข่งได้ไใช่ไหมฮะคุณภาพ<ช>เป็น3 4มสี่ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดของการพัฒนาของจีนในยุคนี้พศออนี้ค่ะกลับมาที่เรื่องของการทูตวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าสนใจว่าอย่างรอยที่สุด3สามแทร็กที่ว่าแม้ว่าจะนิยามในเนื้อหาแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าวิทยาศาสตร์กับการทูตไม่อาจแยกขาดจากกันได้และมันเสริมกันและกันในเชิงของการกระชับความร่วมมือ ถ้าเจาะจงลงไปที่ความร่วมมือระหว่างไทยจีนนะคะการทุ่วิทยาศาสตร์ตัวนี้มันมีส่วนช่วยยกระดับความสัมพันธ์และช่วยทำให้เป็นโอกาสในอนาคตข้างหน้าที่สองชาติจะร่วมมาร่วมมือกันด้านนี้แล้วก็ต่อยอดกันไปยังไงได้บ้างคะถ้ายังจำกันได้นะคะช่วงปลายปีที่แลว้วช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประธานาธิบดีสจิ้นผิงเดินทางมาเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมเอเปก ใช่ไหมคะในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็มีการเซ็นกรอบความร่วมมือมากมายประมาณ5ฉบับนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องของแผนความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนนะคะซึ่งกําหนดกรอบในปี2023ไปจนถึง2025 นะคะใน3ปีข้างหน้าเนี่ยมีโครงการความร่วมมือ24เรื่องนะคะมีอยู่8เรื่องด้วยกันค่ะที่ว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพูดง่ายว่าหนึ่ใน 3, 1 1> 3ใช่ค่ะเนี่ยค่ะความใกล้ชิดซึ่งประธานที่สีจินผิงเดินทางมาเยือนจีนเออเยือนไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ท่านได้รับตําแหน่งประธานทธิปดีถูกไหมคะท่านเป็นประธานที่ดีมาแล้วเนี่ยสิปี แต่เป็นครั้งแรกที่ท่านเดินทางมาเยือนไทยและเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นในยะสําคัญมากเลยที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่มีการถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นถูกไหมเอาลองคิดง่ายๆอุย้ยเราไทยจีนพี่น้องกันใช่ไหมคะแต่ประธานดีไม่เคยมาเยือนไทยเลยนะคะถึง10ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ประธานดีสีเดินทางมาเยือนไทยใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเป็นการตอกย้ำว่าเราใกล้ชิดก,กันมากและเรากําลังจะยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับ มีการกำหนดเอาไว้ในแผนมากถึง1ใน3 8โครงการด้วยกันมีอะไรบ้างคะค่ะอันแรกนะคะก็เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านระบบรางซึ่งก็คือมากกว่าเรื่องรถไฟนะคะแล้วก็อันที่2เป็นศูนย์วิจัยเพื่อความร่วมมือทางด้านระบบรถไฟนะคะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มที่ให้บริการและการแบ่งปันข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียมระยะไกล อันที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวดาวเทียมที่ใช้ในเรื่องของโทรคมนาคมเทคโนโลยีสาราสนเทศต่างๆนะคะซึ่งใช้ชื่อว่า TC Star 1และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะใช้เป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิตัลนะคะแล้วก็จะมีเรื่องความร่วมมือว่าด้วยการพยากรณ์อากาศที่ใช้รองรับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆ <S <S นะคะแล้วก็มีเรื่องของ การให้บริการและการประยุกต์ใช้ทางด้านพยากรอากาศแล้วก็มีเรื่องของการยกระดับความร่วมมือที่เป็นเชิงนโยบายว่าด้วยวิทยาศาสตร์และน,นวัตกรรมการสร้างศูนย์ถ่ายทอดและถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างไทยจีนแล้วก็รวมถึงเรื่องของการให้ทุนกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่จะไปศึกษาหรือว่าต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในประเทศจีน และสุดท้ายอีกอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการยกระดับความร่วมมือของศูนย์สำนักง,งานนวัตกรรมและความร่วมมือภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจ,จีนกับประเทศไทยค่ะกรอบ8ข้อนี้ก็ครอบคลุมไปตั้งแต่เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการผลิตและการสร้างคนแล้วก็รวมทั้งการพัฒนาในระดับของหน่วยงานหรือองค์กรยูนิตที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะด้วยถูกต้องค่ะก็มีทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เราใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่ เป็นเรื่องขั้นสูงหน่อยนะคะเรื่องของอวกาศใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการผลิตบุคลากรหรือว่าการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญร,ระหว่างกันนะคะรวมไปทั้งเรื่องของการถ่ายทอดและถ่ายโอนเทคโนโลยีด้วยค่ะ,คะก็เรียกว่าน่าจะครบวงจรซึ่งมันเป็นโอกาสสาคัญถ้าเรายังจะคงรักษาแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ตัวนี้ให้มันยืดยาวต่อไปค่ะถ้าเรามองแนวโน้มของอนาค,คตก็ไม่อาปฏิเสธได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศและมันขับเคลื่อนไปแบบไม่ใช่จังหวะก้าวเดินธรรมดา มันเป็นการวิ่งและก้าวกระโดดด้วยดังนั้นถ้าเราไม่ตกเทรนในเรื่องนี้แล้วเราก็ไปด้วยกันกับกระแสเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้ไทยอาจจะมีศักยภาพหรือมีการพัฒนาในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็ได้ที่นะสำคัญคือความเร็วค่ะอย่างที่บอกนะคะเขาเนี่ยอยากมาร่วมกับเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะก้าวได้เร็วเท่าทันจังหวะของจีนหรือเปล่าเพราะถ้าเราช้าไปเนี่ยเราจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะล่าสุดนี้คือเมื่อมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะการจะให้น้าหนักเรื่องนี้ต้องจับตาดูคนที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวเรือใหญ่ร่มรีว่าการกระทรวงที่จะต้องผลักดันเรื่องนี้รวมทั้งการมองในเชิงนโยบายของรัฐบาลทั้งคณะด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้ค่ะการทูตวิทยาศาสตร์เครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนในรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทยพีวีเอสพอดแคสต์ดรอ,อรสา,ารัตนอมรพิรมุม จากสำนักงานนาวัตรกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนคุยกับเราและดิฉันโสภิตมังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, t w i เ t อร์ n ิน a g r a m และ y o u t u ไทยพีบ PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.